นิชิโนเชื่อนักเตะไทยคุ้นชินสนามบูกิจาริวความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การคุมทีมของอากิระนิชิโนกุนซือใหญ่ชาวญี่ปุ่นที่เตรียมพาทีมสู้ศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม G ใน2เกมข้างหน้าที่จะบุกไปเยือนมาเลเซียวันที่14พฤศจิกายน62ตามด้วยการออกไปลุยเวียดนามวันที่19พฤศจิกายน62ล่าสุดอากิระนิชิโนเทรนเนอร์ใหญ่ของทีมออกมายืนยันแล้วว่าไม่ได้หวั่นกับสภาพหญ้าใบใหญ่ของสนามบูกิจาริวแม้แต่อย่างใดเพราะเชื่อว่าทุกคนในทีมมีประสบการณ์มาแล้วใน AFF Suzuki Cup 2ครั้งที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็น2014และ2018แม้ว่าทั้ง2ครั้งจะไม่เคยบุกไปเอาชนะได้เลยก็ตามผมเชื่อว่านักเตะทั้งหมดมีประสบการณ์อย่างดีในการไปเล่นกับสภาพสนามที่ประเทศมาเลเซียอย่างไรก็ตามการที่เราไปก่อนแข่ง3วันน่าจะทำให้ทุกคนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมอากาศได้เป็นอย่างดีแน่นอนสุดท้ายผมอยากฝากแฟนบอลเป็นกำลังใจให้เราเหมือนเดิมครับทุกคนอยู่ที่นี่ต่างทำงานกันอย่างหนักทั้งในสนามซ้อมและนอกสนามที่พยายามดูแลตัวเองให้ดีที่สุดยืนยันว่าเราจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับ